ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายในช่วงของระยะเวลาที่เรียกว่าอยู่ในช่วงของปลายปี2557ข่าวเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับที่มีการพูดกันว่าดูเสมือนหนึ่งว่ากรณีที่ทางสนช.ได้จำหน่ายเรื่องการถอดถอนนายกิตติรัตน์ นรนองและนะครับกรณีของสส310คนที่เสนอพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับจำหน่ายออกจากสารบบเนื่องจากว่าไม่มีรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่ากระทำความผิดนั้นว่าดูเสมือนหนึ่งนั้นความเป็นธรรมนั้นกำลังจะมาเยือนหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ก็เนื่องจากว่ากรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมิได้วินิจฉัยนะครับชี้เอาไว้เช่นเดียวกับกรณีของนายทวินเปลี่ยนสีเช่นเดียวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของวุฒิสภาจากแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งมาเป็นเลือกตั้ง 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่เขาเอากรณีจำนำข้าวกรณีทวินเปลี่ยนสีกรณีนะครับของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ 2. ล้านล้านก็แทบไม่เหลือใครอยู่แล้วเพราะว่ากรณีของที่มีการจำหน่ายออกไปนั้นไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการชี้ความผิดกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ดูเสมือนหนึ่งว่าตัวเองยังมีขั้นตอนยังมีช่องทางแล้วเอาไว้ในการอธิบายเพื่อจัดการทั้งเรื่องกรณีทวินเปลี่ยนสีและเรื่องการแก้ไขที่มาของวุฒิสภาและรวมกระทั่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแค่สองเรื่องเนี่ยเรื่องกรณีทวินกับเรื่องเงินกู้ 2. ล้านล้านที่เพิ่งตั้งนี่นะครับคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนเมื่อวันที่12ธันวาคม2557ที่ผ่านมานั้นก็ไม่เหลือใครแล้วล่ะครับคือครม.ปูทั้ง5ปูนั้นกรณีทวินเปลี่ยนสีนี่นะครับก็เจอชุดแรกและกรณีเงินกู้ 2. ล้านล้านนั้นก็เจอเนี่ยนะครับชุดเกือบสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าครบถ้วนในบรรดาของส่วนนะครับของคนที่เป็นรัฐมนตรีและก็ในส่วนของสสสวนั้นแค่เพียงเรื่องแก้ไขที่มานะครับของวุฒิสภานั้นก็แทบจะไม่เหลือใครหรือใครจะตกหล่นก็ยังเอาเรื่องเงินกู้ 2. ล้านล้านเข้ามาดำเนินการถอดถอนเพิ่มเติมต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายว่าเรื่องราวต่างๆที่จำหน่ายออกไปนั้นเป็นเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพื่อจะเป็นกรณีเปรียบเทียบง่ายๆสำหรับการจะเล่นงานเรื่องทวินเปลี่ยนสีเรื่องแก้ไขที่มาของสว.เรื่องกรณีเงินกู้ 2. ล้านล้านและเรื่องจำนำข้าวประเด็นต่อมาครับเรื่องคุณสมบัติของกรรมการปปช.ที่มีการยื่นนะครับหนังสือให้มีการตรวจสอบโดยสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลและเรืองไกรก็ปรากฏก็เป็นตามที่คาดก็ปปช.ไม่มีอำนาจที่จะสอบสวนและก็อ้างว่านะครับวุฒิสภานะครับจะเป็นผู้ชี้ขาดและก็เคยลงมติถอดถอนและก็ปรากฏว่าไม่สามารถถอดถอนได้และก็บอกสรุปความชัดเจนว่าความจริงได้ยุติลงแล้วนี่คือกรณีที่เราเห็นว่าทำไมจึงจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนั้นให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพราะเมื่อกรรมการปปช.นี่นะครับกระทำความผิดเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อสว.มีหน้าที่ในการสรรหาปปช.และขณะเดียวกันนั้นนะครับประธานปปช.และประธานองค์กรอิสระรวม7คนเนี่ยนะครับมีหน้าที่นะครับในการสรรหาก็คือการแต่งตั้งสว.ผลัดกันเกาหลังกันอย่างนี้ไม่มีวันที่จะตรวจสอบอะไรกันได้
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีของนายภักดีโพสิริเนี่ยลองเปรียบเทียบนะครับกับนายสมัครสุนทรเวชนายสมัครเพียงแค่ไปทำกับข้าวถูกตีความว่าเป็นลูกจ้างผมเนี่ยนะครับถูกจองจังอยู่ในเรือนจำไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เพราะศาลไม่อนุญาตให้ออกมากกต.บอกว่ามีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งได้แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดคุณสมบัติเพราะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งที่ผมได้ยื่นการประกันตัวและก็อ้างอิงนะครับการแถลงของกกต.ว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเป็นปัญหาศาลยังเพียงวินิจฉัยว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นเท่านั้นพ้นจากการเป็นผู้แทนราษฎรง่ายดายมากแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับปปช.ต้องมีมาตรฐานเมื่อกฎหมายต้องให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันและก็ปรากฏว่ามันไม่ดำเนินการตามนั้นความจริงต้องขาดสภาพโดยอัตโนมัติเปรียบเทียบอะไรครับเรื่อง15วันก็เรื่องยุบพรรคประชาธิปัตย์นะครับกรณีที่ถูกข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินจาก TPI ประโทษจากตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท TPI โพลีน258ล้านและเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านเงื่อนไขเดียวกันครับว่าทันทีที่ DSI ร้องไปยังกกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งคนทำหน้าที่คือประธานกกต.นั้นจะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันก็ปรากฏว่ากกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ส่งเรื่องภายใน15วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาล่วงเลยมา15วันก็ใช้สถานการณ์ภายหลังจากการปราบปรามประชาชนปี53 10เมษายนยุบพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่เลย15วันมาแล้วไม่มีใครพูดเรื่อง15วันเวลานั้นพอไปส่งถึงรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็เล่นบทรับเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับก็พิจารณานำสื่อไปนำสื่อไปพอเห็นว่าหลักฐานชัดเป่านกหวีดปี๊ดเลยนะครับนี่ก่อนนกหวีดที่ผมเติมไปแต่เพื่อจะบอกว่าหยุดไม่พิจารณาต่อไปเนื่องจากคดีขาดอายุความเหตุที่ขาดอายุความเพราะกกต.ไม่ส่งเรื่องมาภายใน15วันทั้งที่ผมก็ทักท้วงในเวลานั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติให้เห็นกันมาว่า15วันมีความเคร่งครัดขนาดไหนขนาดความผิดเนี่ยนะครับทนโทษพิจารณาไปแล้วยิ่งเห็นยิ่งผิดยิ่งผิดเนี่ยนะครับยิ่งปรากฏหยุดการพิจารณาอ้างว่าคดีขาดอายุความทั้งที่เราทักในวันที่ดีเอสไอมายื่นกกต.ว่าหน้าที่ของกกต.โดยประธานกกต.ทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์เท่านั้นมีเวลา15วันจะต้องส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญมีหลักฐานครบถ้วนหมดว่าได้แสดงความเห็นนี้ไปและมีหนำซ้ำกกต.เองก็ต้องรู้ข้อกฎหมายนี้เช่นเดียวกันแต่พรรคประชาธิปัตย์รอดจากการถูกยุบพรรคนี่ไงครับแท็กติกเล็กน้อยดึงเลย15วันแล้วจึงจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าเนื้อความมันมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นจะได้แปลกใจเลยครับขณะที่มีการร้องเรื่องคุณสมบัติของนายภักดีโพธิสิรินั้นมันจะมีเรื่องว่านะครับจำหน่ายคดี310ส.ส.เรื่องพรบ.นิรโทษกรรมจำหน่ายคดีนายกิตติรัตน์ นรนองออกจากกระบวนการถอดถอนนี่ไงครับข่าวที่เขาเรียกว่ามาสร้างเหมือนดูว่ามีความยุติธรรมนะไม่ใช่เอากันทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็เอาบางเรื่องก็ไม่เอาเห็นไหมกรณีนี้เพื่อให้มาเจ้ากับกรณีนี้มันจะเจ้ากันได้ยังไงกรณีนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตั้งต้นเอาความผิดไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่เรื่องเนื้อหาผมก็ไม่เอาด้วยนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเนี่ยนะครับของนายภักดีโพสิริเนี่ยเมื่อคุณต้องการไปเล่นงานคนอื่นเรื่องคุณสมบัติเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ก็เมื่อกฎหมายพูดว่า15วันระบุการชัดเจนเนี่ยนะครับ
และกรณีนี้นี่นะครับเปรียบเทียบได้อย่างที่ผมบอกกรณียุบพรรคประชาธิปัตย์ในทะเบียนพรรคการเมืองนะครับประธานกกต.ในขณะนั้นไม่ยื่นภายใน15วันเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความและก็ไม่มีใครมีความผิดสักคนแต่เราเองก็เห็นแล้วไหมครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีศิลปะทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของปปช.ก็มีเรื่องสองเรื่องที่จำหน่ายออกมาว่าไม่มีเรื่องการถอดถอนต่อไปนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเป็นขั้นตอนที่อยู่ในสนช.ว่าปปช.เนี่ยครับแจ้งกันมาอย่างนี้เสมือนว่าแสดงความใจพระกันออกมาเลยประเด็นต่อมาครับผมเองก็เห็นสภาพการณ์ขนาดนี้ว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีความตั้งใจที่จะมีการปราบปรามการทุจริตมีการตั้งคณะกรรมการโดยตัวท่านนี่ก็เป็นประธานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยที่สุดเราเองก็เห็นแล้วว่าภายใต้การปฏิบัติของคณะกรรมการปปช.นั้นมีข้อสงสัยมากมายทั้งที่จริงคุณสมบัติข้อแรกนี่นะครับของปปช.เรื่องพระบรมราชโองการนี่นะครับที่ไม่มีนั้นความจริงก็ผิดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วผิดพรบ.เงินเดือนนะครับพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นว่าปปช.นี่นะครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจำนวน9คนดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวพรบ.เงินเดือนให้นับเงินเดือนวันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งก็ปรากฏชัดว่าเมื่อไม่มีพระบรมราชโองการก็ปรากฏว่าปปช.เองก็เป็นปปช.เงินเดือนก็รับตามปกติทั้งที่เขาให้นับวันที่มีพระบรมราชกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมีเรื่องกรณีเรื่อง15วันที่จะต้องให้แจ้งนะครับเรื่องการถอนออกจากการเป็นหุ้นส่วนบริษัทนั้นก็ปรากฏชัดเจนว่าท้ายที่สุดนะครับมันก็จบข่าวตามที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นมานั้นผมเองก็เห็นว่าเรื่องราวที่ปรากฏของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องต่อไปนี้นั้นเนี่ยยังไม่มีใครกล่าวหาว่าใครทุจริตทีนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความสงสัยความไม่สบายใจทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของนายกรัฐมนตรีคือเรื่องค่านิยม12ประการและใครอ่านเนี่ยนะครับค่านิยม12ประการนั้นไม่มีใครนะครับไม่มีวันจะเห็นด้วยนะครับเรียงเป็นข้อมาเนี่ยนะครับผมทบทวนอีกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเนื้อหาเนี่ยนะครับไม่มีใครจะปฏิเสธได้แต่ปรากฏว่าเมื่อเรื่องถูกไปปฏิบัติดำเนินการในส่วนต่างๆนั้นผมเชื่อว่านี่จะเกิดความเสียหายแต่อย่างน้อยที่สุดนั้นเราจะได้สื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะเป็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีเนี่ยพอขั้นตอนปฏิบัตินั้นกลายเป็นเรื่องที่นี่นะครับสร้างความไม่สบายใจไม่ว่าจะประชาชนและนานวันเข้าเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับจะไม่สบายใจเองค่านิยม2ประการ12ประการนี่นะครับทบทวนให้ฟังนะครับ1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม3กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์4ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม5รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม6มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง8มีวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9 มีสติรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10
รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองโดยมีเนื้อหาเนี่ยนะครับที่ไปให้การผลิตเรื่องราวต่างๆทั้ง12นั้นนะครับจะต้องปฏิบัติตามนี้ผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าไม่มีใครเถียงเรื่องค่านิยม12ประการเพราะว่าเป็นสิ่งนี้นะครับที่คนไทยได้ซึมซับกันมายาวนานกับสิ่งเหล่านี้แต่ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่มันมีเนื้อหาที่ดีนั้นและก็เป็นความภาคภูมิใจของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคสช.นั้นคือขั้นตอนของการปฏิบัติสภาพการก็คล้ายๆกันเลยครับกับกรณีที่มีการปรับปรุงห้องประชุม501ทำเนียบและก็มีการใช้นะครับไมโครโฟนเครื่องเสียงจำนวนชนิดเลยครับที่เขาเรียกว่าไมทองคำนั่นแหละครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเมื่อเวลาที่มีการชี้แจงว่าไม่มีการทุจริตเพียงเนี่ยนะครับค่าส่วนต่างมันมากไปเท่านั้นเองคนที่ฟังก็ตกใจว่าค่าส่วนต่างที่มากนั้นมันไม่ใช่การทุจริตเหรอแต่เอาล่ะครับไมโครโฟนทองคำนั้นก็ไม่มีโอกาสจะกลับเข้ามาห้องนั้นได้อีกเลยแต่ที่ทุกคนมันไม่สบายใจก็คือว่ามีหลายรายการที่นะครับให้หน่วยงานไปดำเนินการเรื่องค่านิยม12ประการคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นกระทรวงก็รู้ว่าคุยสิ่งนี้แน่นอนที่สุดเลยครับท่านผู้นำก็มีความสบายใจแต่ความสบายใจนะครับในเนื้อหาที่มันเป็นสิ่งที่ดีนั้นมันจะถูกกลบด้วยความไม่สบายใจเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินจากประชาชนผมเชื่อนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดในเรื่องของการปฏิบัติเหล่านี้เพียงแต่ว่าเมื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อต้านการคอร์รัปชันที่เพิ่งตั้งเข้ามานั้นตั้งแต่เรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวที่ให้กระทรวง ICT ที่เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิตอลนั้นไปทำสติกเกอร์ไลน์ค่านิยม12ประการวงเงิน7ล้านกว่าบาทถามว่าควรหรือไม่สติกเกอร์ไลน์นี่นะครับเวลานี้ให้หน่วยงานราชการออกแบบกันเองเนี่ยไม่ว่าจะส่งไปเรื่องให้กระทรวงวัฒนธรรมหรือแม้แต่กระทั่งกระทรวง ICT เนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินทั้ง7ล้านเลยครับออกแบบสติกเกอร์ไลน์เนี่ยค่านิยม12ประการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนก็มีข้อสงสัยอยู่แล้วว่าสติกเกอร์ไลน์นี่นะครับเป็นรูปแบบกึ่งการ์ตูนนั้นมันจะแพงกันถึงขนาดนี้หรือยังไงไม่มีรายละเอียดคนเขาสงสัยหรือแม้แต่กระทั่งบอกว่าไปจ้างจริงๆราคาแค่นี้ก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าไม่มีที่อื่นเลยเพราะงบประมาณแผ่นดิน7ล้านบาทในวันที่ประเทศมีความยากลำบากเนี่ยน้ำยาง3โล100เนี่ยยางแผ่นนี่นะครับยางแผ่นดิบที่ราคาต่างเนี่ยนะครับกับยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ6บาทแล้วเวลาอธิบายอึมครึมว่าจะถึง60นั้นต้องเข้าใจว่าเป็นยางแผ่นดิบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนก็ทุกข์ยาก
ลูกก็อดรถถูกยึดเนี่ยนะครับตามปรากฏที่เป็นข่าวแต่การใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่เป็นประเด็นดีๆค่านิยม12ประการแน่นอนที่สุดไม่มีใครกล้าไปต่อต้านอะไรเพราะว่าเป็นเนื้อความที่ดีใครฟังข้อความเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วออกมาปฏิเสธผมเชื่อว่าไม่มีแต่เมื่อเป็นเรื่องเนี่ยนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของนายกเนี่ยสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยต้องใช้เงินถึงจำนวน7ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระทรวง ICT เนี่ยนะครับจะต้องให้คำตอบเช่นเดียวกันว่าการกำหนดราคาเนี่ยนะครับที่ต้องใช้เงินทำสติ๊กเกอร์เนี่ยถึง7ล้านนั้นไปจ้างใครทำและความจริงนั้นมันจำเป็นต้องใช้เงินขนาดนี้หรือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยนะครับคนก็สงสัยกันแล้วต่อมาปรากฏว่าพอเปิด TOR จ้างทำเพลงค่านิยม12ประการใช้เงิน 3.5 ล้านบาทเอาละครับมีเพลงมีมิวสิกวิดีโอมีศิลปินผมนี่ตอนหลังก็ชอบร้องเพลงผมก็รู้ว่าเพลงหนึ่งเนี่ยนะครับผลิตจริงกันแล้วเนี่ยเอาอย่างดีเลยครับศิลปินมืออาชีพทุกอย่างนั้นให้ตายเถอะครับเป็นอัลบั้มก็ไม่ถึง 2-3 อัลบั้มได้แบบชนิดดีขาดเลยเนี่ยแต่นี่เพลงเดียวและความจริงเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความสามารถเรื่องการแต่งเพลงด้วยมีดุริยางกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของตำรวจหรือแม้แต่กระทั่งว่าดุริยศิลป์ของอาจารย์สุกรีเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำกันทั้งหมดแต่ปรากฏว่าต้องใช้เงินถึง3ล้านกับ5แสนบาทกับเพลงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนก็มีความสงสัยไม่สบายใจสติ๊กเกอร์ก็7ล้านมาเพลงก็ 3.5 ล้านเพลงเดียวบอกว่าถ่าย MV ด้วยนะครับจะก๊อปต้นฉบับนี่นะครับกี่ชุดไม่สาระสำคัญแล้วพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่มีความสามารถเรื่องการแต่งเพลงเนี่ยเพลงเดียวเนี่ยนะครับต้องมีมูลค่าของเพลงถึง 3.5 ล้านบาทเพลงคืนความสุขนั้นต้องใช้เงินขนาดนี้หรือเปล่าท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายเงินถึง3ล้าน5แสนบาทถามว่าเนื้อเพลงดีไหม12นะครับค่านิยม12ประการนี่ครับล็อกสเปคกันอยู่แล้วว่าเนื้อต้องอยู่ใน12ประการนี้คนที่เป็นศิลปินเนี่ยนะครับเขาพาไปได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเองก็แลเห็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย3.5 ล้านบาทเห็นไหมครับเมื่อท่านผู้นำเนี่ยนะครับมีความชื่นชอบมีความภาคภูมิใจกับค่านิยม12ประการก็ยินดีปรีดาครับไม่มีใครขัดแย้ง ICT สติ๊กเกอร์คิดได้ยังไง7ล้านบาทความจริงควรจะฟรีด้วยซ้ำเพลงเนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเพลงเดียว3.5 ล้านบาทท่านจะอธิบายความอย่างไรนั้นผมเองก็เห็นว่าคนไม่สบายใจต่อมาครับพอมันหลุดแล้วมันหลุดออกมายาวทีนี้หนังครับที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยนะครับสั้นส่งเสริมค่านิยม12ประการหน่วยงานที่ดำเนินการเนี่ยนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีของหม่อมเหลนเนี่ยแหละครับโครงการจัดสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยม12ประการใช้งบประมาณทั้งสิ้นเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ25ล้านบาทหนังสั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีรายละเอียดหมดว่า25ล้านบาทนี่ใช้อะไรบ้างเช่นผู้กำกับภาพยนตร์2ล้าน4แสนโปรดิวเซอร์ล้านไลน์โปรดิวเซอร์ 500,000 ประสานงานและผู้ช่วย 500,000 ผู้จัดการกองถ่าย 480,000 ผู้ช่วยผู้กำกับ
360,000จัดทำบท 600,000 ตากล้องผู้ช่วยกล้อง 5D 1,500,000 บาทประสานงานกองถ่าย 300,000 บูมแมนอุปกรณ์บันทึกเสียง 720,000 ทีมไฟอุปกรณ์ 960,000 แต่งหน้าทำผม 360,000 ฝ่ายเสื้อผ้า 600,000 ฝ่ายศิลปกรรม 480,000 นี่นะครับเยอะไปหมดเลยนะครับมีนะครับฝ่ายอุปกรณ์ประกอบจากสถานที่สำรวจสถานที่นักแสดงนำ 2,400,000 บาทนักแสดงประกอบ 1,600,000 ตัดต่อในระบบดิจิตอลซีนีมา 1,620,000 ลงเสียงในระบบ 5.1 นี่นะครับเซอร์ราว 850,000 ดนตรีประกอบ 850,000 คอมพิวเตอร์กราฟิก 780,000 ซับไตเติลภาษาอังกฤษ 200,000 ค่าเดินทางและอุปกรณ์ส่งอุปกรณ์ 600,000 บาทรวมทุกรายการเนี่ยนะครับนี่ผมไม่อ่านค่าสถานที่ 600,000 สำรวจสถานที่ 480,000 เนี่ยนะรวมกันทั้งหมด25 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องค่านิยม12ประการนั้นเมื่อมาแปลงเป็นหนังนั้นเราเองก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินถึง25 ล้านบาทเพลงเดียวนี่นะครับกระทรวงวัฒนธรรม3,500,000สำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสั้น25 ล้านบาท ICT นะครับที่เป็นกระทรวงดิจิตอลใหม่เนี่ยสติ๊กเกอร์7 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกว่า35 ล้านนี่นะครับเกือบร่วม36 ล้านนั้น3รายการนั้นถามว่าควรหรือไม่ไม่มีใครไปต่อต้านในการทำเพลงในการทำสติ๊กเกอร์ในการทำหนังเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เรื่องที่ดีและถูกต้องนั้นในท่ามกลางที่ประเทศมีความเดือดร้อนเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันนาเพราะผมก็เชื่อว่าแต่ละเรื่องนี้นะครับเช่นเพลงนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเขียนเองเนี่ยจะต้อง12จะต้อง3,500,000นะทำเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งนี่นะครับไปจ้างกันจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ขัดข้องนะครับศิลปินใครรับงานบริษัทไหนรับงานว่ากันไปเถอะครับแต่ว่าเราสงสัยว่าหน่วยงานกระทรวงอันนี้ที่เอาความเจตนาดีเนี่ยนะครับของนายกรัฐมนตรีเนี่ยและก็ไปทำในสิ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีเห็นเรื่องนี้นะครับจะโกรธผมหรือจะโกรธรัฐมนตรี3คนเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะกลายเหมือนไมโครโฟนเมื่อคนไม่สบายใจนะชาวบ้านก็ชาวสวนยางก็เรียกร้องราคายางชาวนาก็เดือดร้อนเกษตรกรก็เดือดร้อนลำบากยากแค้นกันถึงขนาดนี้แต่การใช้งบประมาณแผ่นดินที่สุรุ่ยสุร่ายนี้นะครับต้องว่าเลยมันไม่ควรแล้วครับเหมือนกับโครงการบางโครงการในอดีตนี่นะครับใช้ชื่อโดยอิงเนี่ยนะครับโครงการเนี่ยนะครับตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ปรากฏว่าไปกระทำการทุจริตไม่ว่านี่นะครับจะเป็นการซื้อเครื่องทำน้ำเย็นซึ่งถ้าใช้ไฟฟ้า 30,000 ถ้าเป็นโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับ 300,000 ทั้งที่หมู่บ้านนั้นมีไฟฟ้าโครงการทุจริตเหล่านี้ก็เห็นความที่ปรากฏทั้งที่นะครับประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่งดงามแต่พอเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเอาไปปฏิบัติก็ปรากฏว่าไปกระทำการในสิ่งเหล่านี้ซึ่งคนเขาก็สงสัยและก็เป็นข่าวคลึกโครมกันมาแล้วซึ่งเกิดความเสียหายเลยครับโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ดีครับเจตนาดีตั้งใจดีแต่ถ้าว่าพอขั้นตอนการปฏิบัตินั้นผมไม่แน่ใจว่าเมื่อข่าวนี้หลุดออกไปนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์นั้นอาจจะมีเรื่องแค่เพลงกับสติ๊กเกอร์แต่เรื่องภาพยนตร์เนี่ยนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ไม่มีอยู่ปรากฏแต่เป็นข่าวกันมาก่อนนะ
แต่มันชี้ได้อย่างชัดเจนว่าการใช้เงินโดยปราศจากความยั้งคิดนะแล้วก็ปลัดสำนักนายกครับอย่ามาอธิบายตะกะคนดีนะครับอย่ามาทำเสียงเนิบๆและคนดีคนนะครับสำนวนไทยก็มีว่าคนดีผีคุ้มแต่ถ้าว่านี่นะครับจะมาอธิบายคนดีแล้วไม่ให้คนอื่นเขาสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณแบบนี้นะผมว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านเองก็เป็นช่างจำนันจาช่างพูดนี่นะลองชี้แจงมาดิครับว่ามีหลักคิดอะไรต้องใช้ทำงบประมาณทำหนังสั้นถึง25ล้านบาทกระทรวงวัฒนธรรมก็แจงมาดิครับว่าเพลงอะไรที่มันแพงถึงขนาดนั้นสติ๊กเกอร์นะครับกระทรวง ICT อธิบายมาหน่อยดิครับว่ามันโคตรสติ๊กเกอร์กันหรือยังไงมันแพงถึงขนาดนั้นลงลักปิดทองกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีความวาดหวังว่าเมื่อมีคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้วนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่จะบูรณาการการปราบปรามกันทั้งหมดผมว่าสตาร์ทเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเองเห็นก็ไม่สบายใจว่างบประมาณแผ่นดินไม่ควรนะครับจะถูกนำไปใช้แม้ว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่งบประมาณไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบต่อในช่วงที่สองต่อครับก็มาพบกันต่อเลยนะครับในช่วงที่สองวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางการของประเทศไทยนะครับจะลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโครงการพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับพุทธศักราช2558ถึง2565โดยตัวแทนฝ่ายไทยพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับตัวแทนฝ่ายจีนนายฉีเจ้าชื่อซึ่งเป็นผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งมีสาระสำคัญที่เป็นเพียงแค่ปรากฏนะครับรายละเอียดอื่นๆก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเป็นการดำเนินการรถไฟทางคู่ขนานมาตรฐานขนาดของรางนี่นะครับ 1.435 เมตรซึ่งนะครับเป็นระยะทางจากหนองคายโคราชแก่งคอยไปท่าเรือมาบตาพุดระยะทาง734กิโลเมตรและช่วงแก่งคอยนี่นะครับเสมือนชุมทางที่จะแยกไปมาบตาพุดกับมากรุงเทพนี่นะครับในส่วนที่มากรุงเทพ133โลรวมระยะทางนี่นะครับ2ชนิดนี่นะครับ867กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีกันเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความเร็วสูงแต่เป็นความเร็วกลางก็ตามเถอะแต่ว่าความเป็นจริงนั้นนะครับประเทศไทยควรจะได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการในระบบขนส่งในระบบรางที่มีความมาตรฐานนะครับกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าประเทศไทยไม่เร่งดำเนินการนี่นะครับเราล่าหลังกว่าประเทศลาวในเรื่องระบบรางอย่างแน่นอนเพราะเขาไปไกลมากแล้วทั้งที่เขาเพิ่งจะทำรถไฟแต่สาระที่มันเป็นความน่ายินดีเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้ว่านะครับจะได้ดำเนินการเรื่องสินค้าทางการเกษตรแลกหรืออะไรก็ตามเถอะครับรายละเอียดชัดเจนที่เรียกว่า MOU ฉบับเต็มนั้นก็ยังไม่มีใครทราบแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่านะครับเส้นทางรถไฟซึ่งจะมีการเวนคืนกันนั้นหรือจะใช้พื้นที่นะครับที่เป็นส่วนราชการเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรที่การรถไฟเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหม่ๆนั้นจะมีการเวนคืนที่ตรงไหนกันอย่างไรมีรัศมีทำการระหว่างรางกันอย่างไรและก็คนที่จะมีอำนาจในพื้นที่ที่เวนคืนนั้นนะครับจะเป็นเรื่องของทางการจีนหรือทางการไทยนะครับหรือกระทั่งอะไรหลายๆอย่างในเรื่องที่ดีเหล่านี้ครับผมก็เชื่อว่าถ้าได้มีการอธิบายให้เข้าใจกันมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครขัดข้องอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเราเองก็เห็นว่า
การที่ประเทศไทยนั้นเราจะได้ตัดสินใจนะครับในการพัฒนาระบบขนส่งพื้นฐานซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงครับโครงการ 2. จุดล้านล้านที่กำลังจะดำเนินการถอดถอนอยู่นี่นะครับที่เริ่มต้นของการไต่สวนนั้นประเทศไทยเนี่ยเสียโอกาสจากทัศนะความคิดว่าทำถนนลูกรังให้เสร็จเสียก่อนเพราะว่าถ้าคนคิดการกันไปข้างหน้าก็รู้ว่าความเจริญเนี่ยนะครับจะเข้ามาจัดการถนนลูกรังนะครับและความล่าหลังอื่นๆแต่พอหลักคิดเนี่ยนะครับว่าเมื่อไม่ต้องการจะให้แต่ให้เหตุผลไม่ได้ต้องการจะคว่ำเรื่องนี้เนี่ยก็ไปตั้งโจทย์เรื่องถนนลูกรังวันนี้ผมเองไม่ได้ยินใครบอกว่าทางรถไฟเนี่ยนะครับ867โลเนี่ยจะต้องให้ใครไปทำถนนลูกรังกันก่อนเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เป็นการตอกย้ำว่าเป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารแทนที่จะวินิจฉัยเฉพาะในเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแต่ก้าวล่วงเข้ามานะครับในการจัดการกับฝ่ายบริหารซึ่งเขามีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบกับประชาชนเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อโครงการนี้เกิดนะครับแม้กระทั่งว่าจะรวมมูลค่าโครงการ3จุดล้านล้านทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างตลอดรอดฟังรัฐบาลที่แล้ว2จุดล้านล้านก็จะเอาตายกันได้รัฐบาลก่อนหน้าโน้นนะครับเงินกู้ไม่เคยมีรายละเอียดแต่ก็ดำเนินการกันได้นะครับก็ถือว่าเรื่องที่ดีก็ไม่ขัดข้องกันครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรับรู้นะครับก็ควรที่จะได้นำมาเปิดเผยกันเสียเพราะว่าท้ายที่สุดนี่นะครับสิ่งที่ประชาชนควรจะรับรู้และไม่รู้นั้นเมื่อกลายมาเป็นข่าวลือก็จะกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับใครพูดเรื่อง MOU ต่างๆนั้นผมเองก็เห็นว่าไม่มีใครเห็นตัวจริงฮะเพียงแต่ว่านะครับถ้าเรื่องนี้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความสบายอกสบายใจกันทุกฝ่ายนั้นเราเองก็เห็นว่าก็เป็นประโยชน์แต่ว่านะครับถ้าข้อเท็จจริง MOU นั้นเราเสียมากกว่าได้จะกลายเป็นปัญหาแต่ว่าถ้าอธิบายกันตั้งแต่ตอนต้นนั้นจะได้มีการทักท้วงมีการส่งสัญญาณกันอย่างน้อยก็เป็นภูมิต้านทานให้กับรัฐบาลที่สามารถเจรจาความกันได้ประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้ผมเองก็ดูข่าวน่าสนใจเหมือนกันการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกว่าหน่วยงานราชการนะครับค้างจ่ายค่าไฟเพียบเรื่องนี้เรื่องจริงครับแต่ตัวเลขในแต่ละหน่วยงานนั้นไม่มีใครมีการแจ้งกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบ้านของประชาชนเนี่ยนะครับถ้าปรากฏว่าพ้นวันจ่ายเนี่ยนะครับผมว่าไม่กี่ชั่วโมงตัดฟับเลยตัดไฟทันทีนะครับหน่วยงานที่ตัดไฟเนี่ยครับมีความเร็วสอยแป๊บเดียวจบสอยแป๊บเดียวจบแล้วก็กว่าจะจ่ายกว่าจะมาเนี่ยนะครับพอไปจ่ายตังค์แล้วความจริงเนี่ยนะครับถ้าระบบคอมพิวเตอร์เขาเออร์เรอร์กันแทนที่จะมาตรวจสอบไปก่อนว่าไม่ใช่เป็นความผิดของประชาชนตัดละแต่หน่วยงานราชการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับออกมาพูดกันว่าค้างค่าไฟนะถ้าสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมก็คือว่าทางนายกรัฐมนตรีต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงคือการไฟฟ้าภูมิภาคและนครหลวงนั้นได้แจ้งกันมาว่าหน่วยงานราชการใดบ้างที่ค้างค่าไฟเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็จะต้องมอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้งสองหน่วยทั้งนครหลวงและภูมิภาคเพราะไม่เกี่ยวกับการผลิตและก็แจ้งไปยังกระทรวงที่หน่วยงานเหล่านั้นสังกัดเรื่องการชำระค่าไฟเพราะบางแห่งนี่ครับพ่อหางหมูครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเงินส่วนนี้ซึ่งจะต้องถูกวางไว้ในงบประมาณและก็ปรากฏว่าไม่มีการจ่ายนะครับค่าไฟตามกำหนดและค้างนี่นะครับไม่ใช่ค้างธรรมดาที่ผมทราบกันมาเบื้องต้นเนี่ยนะครับค้างกันชนิดเป็นปีๆนะครับบางหน่วยงานก็หลายปีแล้วปัญหาว่าหน่วยงานเหล่านั้นมันมีความยากลำบากจริงกันหรือเปล่าและถ้ามีความยากลำบากจริงทำไมเนี่ยครับรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีใครจัดสรรงบประมาณแผ่นดินใ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นรูปมาธรรมว่าเรื่องนี้เมื่อพูดมาแล้วเนี่ยจะเห็นผลในทางปฏิบัติการไฟฟ้า2หน่วยนะครับมีหน้าที่เก็บค่าไฟเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีต้องเรียกมาแจงตัวเลขและหน่วยงานเพื่อเปิดกลางให้คนก็รู้กันเนี่ยนะครับและแต่ละกระทรวงก็วางแผนจะจ่ายค่าไฟกันอย่างไรมิฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะพอกหางหมูกันไม่รู้จักจบสิ้นแต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นเรื่องเพราะนายกรัฐมนตรีแต่ละคนก็ไม่มีใครหยิบยกเรื่องนี้มาพูดนะแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยนะก็หยิบยกขึ้นมาพูดแล้วเอารูปมาทำนะครับหลังจากพูดพัวนี่ครับตัวเลขขึ้นมาตูมราชการหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นค้างจำนวนนี่นะครับกี่ปีกี่เดือนบางหน่วยงานอาจจะค้างเป็นชาติแล้วก็ได้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยครับมีนโยบายอย่างไรที่จะส่งค่าไฟกันให้กับหน่วยงานต่างๆผมว่านี่จะเป็นประโยชน์อย่างสูงนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าในทางปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรส่วนเรื่องยางพารานั้นเนี่ยนะครับแนวความคิดต่างๆที่มีการพูดกันนั้นคือผมเองอยากจะเรียนว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นซึ่งผมเองก็พูดในวันที่ฝ่ายพวกผมเป็นรัฐบาลหรือแม้กระทั่งใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเมื่อเวลาจะแก้ไขปัญหาก็บอกว่ามีเบื้องหลังเบื้องหลังนั้นนะครับเราต้องมองข้ามไปเลยภาระหน้าที่ของความเป็นรัฐนั่นคือการแก้ไขที่เบื้องหน้าถามว่าเบื้องหน้าคืออะไรเบื้องหน้าคือความเดือดร้อนที่มันมีอยู่จริงเมื่อเบื้องหน้าได้รับการแก้ไขไปแล้วเบื้องหลังก็หมดสภาพไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดของผู้ปกครองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็มักจะพูดว่าเอาเกษตรกรมาเนี่ยนะครับมีเบื้องหลังฝ่ายนี้ก็มีเบื้องหลังนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็ตามนั้นเป็นฐานข้อมูลไว้ได้แต่ให้มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่ารัฐต้องมีภาระการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจเลยเบื้องหลังมันจบอยู่แล้วถ้าเบื้องหน้าได้รับการแก้ไขนั่นก็คือว่าประชาชนนะครับเขาได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนเบื้องหลังก็จบกันไปแต่ถ้าเบื้องหลังเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาจบแล้วเบื้องหลังยังไม่ยอมไอ้นั่นแหละต้องจัดการเบื้องหลังได้รู้เลยกันว่านะครับว่าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นเรื่องหลักเรื่องเบื้องหลังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องรองแล้วอยากได้คิดกันว่าเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนเขาจะมาล้มรัฐบาลนี่ผมพูดกับทุกรัฐบาลนะแม้กระทั่งฝ่ายผมก็ตามถ้าสันนิษฐานว่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาล้มรัฐบาลนั้นผมก็เคยบอกว่าแล้วทำไมไม่ทำให้เขาไม่เดือดร้อนล่ะเขาก็จะได้ไม่มาล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตักกะไปมาเนี่ยนะครับก็เห็นอย่างชัดเจนว่าทางเลือกของประชาชนนั้นน้อยมากคนจนนี่ยากครับที่จะส่งเสียงเรียกร้องอะไรต่างๆเมื่อมีการรวมตัวเนี่ยครับอาจจะมีคนเข้าไปนะครับชุลมุนชุลเกร่วมด้วยไม่ว่าจะนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนที่เข้ามาสนับสนุนนั้นเรื่องเล็กแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับคิดสับเสร็จว่าทำก็ไม่คิดอะไรพูดทุกครั้งเรื่องการทุ่มเทเสียสละมีความตั้งใจจะสร้างความกินดีอยู่ดีความสงบไม่เกิดขึ้นภายในชาติเพราะฉะนั้นให้มุ่งมั่นไปสิ่งนั้นครับแต่อย่าไปใช้วิธีการแนวทางแบบในอดีตนะครับเมื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ได้ก็บอกว่าม็อบนี้มีเบื้องหลังเป็นม็อบการเมืองต้องการล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
การแก้ไขปัญหาก็ว่าปัญหามีเอาไว้แก้ก็อย่าให้เขาเดือดร้อนครับบางคนบอกว่าพูดง่ายครับความจริงเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวในโลกนี้แม้กระทั่งปัญหาของประชาชนไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ 100% นี่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงแต่บางเรื่องราวนั้นนะครับเรื่องที่ร้อนๆ นะครับเรื่องความทุกข์ที่แก้ไขได้เขาเรียกว่าทางกายถ้ายังแก้ไขไม่ได้โดยทันทีแต่ว่าคนเดือดร้อนเขาไม่โกรธก็คือทางใจแก้ไขทางกายไม่ได้ก็แก้ไขทางใจก่อนแต่ถ้าปรากฏว่าถ้านะครับทางกายก็แก้ไขไม่ได้ทางใจได้รับการถูกเหยียบย่ำเนี่ยเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดหลายครั้งว่าการใช้อำนาจนั้นซึ่งท่านก็ทราบดีท่านก็พูดเสมออำนาจนั้นเขามีเอาไว้เพื่อไม่ใช้ยิ่งใช้ยิ่งหมดอะไรก็ตามที่เกิดจากพระเดชเพียงอย่างเดียวอยู่กันด้วยความกลัวไม่ได้อยู่กันด้วยความรักถ้าเขาอยู่กันด้วยความกลัวนั้นเนี่ยนะครับรอยต่อกับความกลัวคือความเกลียดแล้วหลังจากนั้นจะนะครับจากกลัวเกลียดมันจะกลายเป็นความไม่กลัวแต่ถ้ามาจากความรักจะตามด้วยความศรัทธาและจะตามด้วยความเชื่อมั่นระหว่างกันบางเรื่องประชาชนเห็นครับว่าถ้าได้มีการพยายามกันอย่างถึงที่สุดและก็แก้ไขไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับบางเรื่องที่เขาจะนำเสนอนะครับช่วยกันฟังหน่อยว่าความเดือดร้อนมันเกิดจากอะไรและสิ่งที่รับปากกันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือคนจนเนี่ยนะครับที่เขามีความเดือดร้อนมากมายนั้นถ้าเขารู้ว่าเช่นว่าเขากำลังจะได้เงินนะครับจากราคาสินค้าทางการเกษตรมีความหวังมากมายส่วนหนึ่งก็จะได้ไปใช้นี่นะครับให้ลูกคนนั้นให้ลูกคนนี้ให้พ่อแม่นะครับต้องผ่อนส่งอะไรมีกำหนดเวลาในชีวิตนี่นะครับแต่มองมันผิดพั้วนี่นะครับเป็นโดมิโนนี่ครับจากความเย็นกลายเป็นความร้อนกันไปทั่วนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงคนที่ไม่มีความเดือดร้อนจะไม่มีความเข้าใจเรื่องความเดือดร้อนเพราะว่าความเดือดร้อนกับแต่ละคนมันแตกต่างกันเช่นเดียวกับความรวยความจนความเดือดร้อนของคนรวยกับความเดือดร้อนของคนจนนั้นมันเป็นคนละอย่างคนรวยอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะกินอะไรดีเช้านี้แต่คนจนเนี่ยนะครับเช้านี้นะครับไม่มีอะไรกินกับไม่รู้จะกินอะไรดีกับไม่มีอะไรกินเนี่ยเห็นไหมครับตะกะมันมุมกลับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้ซึ่งปรากฏชาวสวนยางเนี่ยนะครับและรวมแม้กระทั่งนะครับแรงกับอุทกภัยแรงกับน้ำเนี่ยนะฮะอีสานก็5จังหวัดใต้ก็5จังหวัดใต้น้ำท่วมอีสานภัยแรงครับแล้วก็อากาศหนาวเหน็บกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่รอการแก้ไขปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราคายางเนี่ยนะครับกับปลายปีที่มีการทายท้านะครับมาเรียกร้อง80แต่บอก60ปลายปีนะครับแต่ต้องเป็นยางดิบนะครับเพราะว่าเราเองก็เห็นว่าในสถานการณ์ที่อุทกภัยเวลานี้ความจริงชาวบ้านก็กรีดไม่ได้อยู่แล้วนะครับในบางส่วนในบางพื้นที่ที่น้ำท่วมแต่ในส่วนที่เขากรีดได้อย่างน้อยที่สุดในเช้าที่ฝนไม่ตกนั้นเขาควรจะได้ราคาอย่างน้อยนะครับที่จะได้มาซื้อกะปิน้ำปลาอาหารนะครับประทังชีพกันก่อนนะครับทั้งหมดนั้นคือความเดือดร้อนและคนที่มีหน้าที่ก็จะต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเราก็มีเพียงแค่หน้าเป็นหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนนะครับถ้าเข้าใจก็โชคดีไปนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับอาจจะเดือดร้อนหรือจะอะไรก็ตาม
แต่ให้มั่นใจเถอะครับว่าถ้าเราได้นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงระหว่างกันนั้นแม้ว่าเราจะมีทัศนคติความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่เรารู้เพียงอย่างหนึ่งว่าเราเป็นคนไทยนี่คือประเทศไทยเป็นประเทศของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังจะต้องเป็นหน้าที่ของเราต่อไปพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายต่อเมื่อวานนายกรัฐมนตรีได้พูดนะครับกรณีที่มีการกล่าวถึงนะครับเรื่องของการทุบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ว่าเป็นคนที่ลงเครื่องบินเมื่อปี2551แล้วทำหุ้นร่วงซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับคนที่นะครับติดตามข่าวสารเรื่องนี้ก็นึกออกทันทีว่าคนลงเครื่องบินในปี51นั่นเป็นใครก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีนายกก็กล่าวติดตลกว่าผมบอกว่าปี51มีคนถูกจับเรื่องนี้ที่ลงเครื่องบินแล้วนี่ครับนี่เพิ่มนะครับแล้วไปจับผู้หญิงสักคนนะครับจากลงเครื่องบินปี51เมื่อวานนี้นั่นก็นะครับพูดต่ออีกว่ามีคนถูกจับเรื่องนี้ที่ลงเครื่องบินแล้วไปจับผู้หญิงสักคนแล้วตีความไปเรื่อยนักข่าวก็ถามว่าเมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะไม่มีอะไรมาทำลายสมาธิการบริหารงานหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่มีทำงานต้องมีสมาธิทุกอย่างเราเดินหน้าประเทศไปข้างหน้าส่วนใครจะต่อต้านก็อยู่ซ้ายกับขวาต้องดำเนินการไปสำหรับกลไกต้องแก้ไขปัญหาแต่เราต้องเดินไปกับนะครับกับการขับเคลื่อนประเทศในเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรทำให้เสียสตินี่นะครับก็กลายเป็นโอละพ่ออีกแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในกรณีการทุบหุ้นเนี่ยนะครับไปกว่า100จุดนั้นก็มีการพูดโดยนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ทำนั้นคือคนที่ลงนะครับสนามบินเมื่อปี51นะครับวันนี้ท่านก็พูดต่อเนี่ยครับกลายเป็นคนอีกเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่ามีคนถูกจับเรื่องนี้ที่ลงเครื่องบินแล้วไปจับผู้หญิงสักคนแล้วตีความไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราคิดกันก็กลายเป็นคนละคนกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องทั้งหมดเราเองก็เห็นว่าถ้ามันไม่มีปัญหาและก็ไม่ควรจะมีเรื่องมีราวนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าการโยนมีเรื่องอะไรโยนเข้าไปใส่ในบ้านกระสุนตกนะครับคือคนความจริงก็คือคนกระสุนตกถ้าทะเลาะกันคิดอะไรไม่ออกนะครับถ้าใส่คนนี้พั่วเนี่ยนะครับไอ้สองคนที่จะทะเลาะกันก็จะต้องดีกันทันทีนั่นไอ้ทฤษฎีแบบนี้แหละครับมันจะกลายเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่านะครับเรื่องนี้เมื่อมีการอธิบายความกันออกมาก็ถือว่าจบกันไปประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องกรณี CIA ที่มีการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ CIA ว่ามีการจับกุมการก่อการร้ายเข้ามาสอบสวนและทรมานในประเทศไทยพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเรื่องของ CIA ปัญหาของเราคือเมื่อมีเรื่องแบบนี้เราต้องส่งตัวให้เจ้าหน้าที่เขาไปเขาจะทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าจะมาทำในแผ่นดินเราขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานเราไม่รับผิดชอบเพราะส่งตัวให้ไปแล้วอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนไม่ควรนำเสนอข่าวที่เป็นการดึงการก่อการร้ายมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาขยายความแบบนั้นแล้วได้อะไรกับประเทศหรือไม่มาบอกว่าเป็นหน้าที่แต่ควรคำนึงถึงประเทศเป็นหลักก่อนนะครับนี่ก็คำพูดนายกรัฐมนตรีคือประเด็นนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นข่าวใหญ่ในระดับโลกที่ทางการสหรัฐนี่นะครับได้มาเปิดเผยข้อมูลว่ามีการจับกุมผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะนี่นะครับและก็ประเทศไทยนะครับให้ใช้สถานที่เป็นคุกลับเพื่อใช้ทรมานนักโทษเหล่านี้เรื่องราวอื่นๆมากมายครับแต่โดยสรุปใจความที่มันเป็นปัญหาผมเองก็เห็นว่าทางการอเมริกาจะคิดอย่างไรก็ตามนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการออกมาปฏิเสธเสียงแข็งนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและทางกระทรวงการต่างประเทศจะต้องทำหนังสือประท้วงในนามรัฐบาลเพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่ควรที่จะต้องเสี่ยงภัยกับการก่อการร้ายแม้ว่าเราจะยืนตนเนี่ยนะครับว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกันทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีการโยนเรื่องนี้เข้ามาใส่ประเทศไทยนั้นแม้ว่าขนาดนี้ยังไม่เกิดเรื่องราวใดๆก็ตามนั้นแต่ว่าก็เป็นภาระเป็นหน้าที่นะครับที่ต้องป้องกันแล้วหนึ่งในนั้นคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับอย่างถึงที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นเราไม่มีใครรู้ว่าความเสียหายคืออะไรรุนแรงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นเราเองก็เห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าได้มีการดำเนินการนะครับอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปด้วยการทำความเข้าใจอย่างชัดเจนนั้นก็จะได้ผ่อนคลายบรรยากาศเราก็รู้ในเวทีโลกเนี่ยนะครับที่มีการแข่งขันของมหาอำนาจอย่างรุนแรงนั้นเป็นเรื่องที่เราคิดอ่านกันว่ากรณีของไทยกับจีนนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้เมื่อเขาไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องแสดงออกและการแสดงออกของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับมันกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยประเด็นต่อมาครับข้อมูลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาได้พูดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเนี่ยนะครับในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาระบบบังคับบำบัดว่านะครับแนวโน้มแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระดับโลกและภูมิภาคอาเซียนยังเป็นปัญหาใหญ่จึงจะต้องมีการทำอย่างจริงจังทุกระบบเน้น3ส่วนคือป้องกันปราบปรามและบังคับกฎหมาย2บำบัดฟื้นฟู3ป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันและก็มีข้อนี้นะครับที่มีการหยิบยกเป็นประเด็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับมีเด็ก7ขวบเริ่มดมกาวทหารใหม่ที่เรียกว่าทหารเกณฑ์นั้น 60% ติดยาเสพติดเรื่องนี้ถือว่าเป็นนะครับเป็นข่าวที่เราต้องสดับตับฟังเพราะว่าอนาคตของประเทศชาตินั้นถ้าอยู่ภายใต้นะครับการคอนโทรลของยาเสพติดพ่อค้ายาเสพติดอนาคตของประเทศเราก็รู้ว่าจะต้องเดินไปเจอกับอะไรเรื่องการดมกาวนี่นะครับผมเองพอเมื่อได้ยินข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดคือความจริงมันหายกันไปพอสมควรแล้วแต่เวลานี้เมื่อกลับเข้ามาใหม่แล้วกลับมาที่เด็กเลย7ขวบเลยนะครับติดกาวแล้วกาวนี่นะครับแน่นอนที่สุดก็คือว่าก็จะเข้าไปทำลายสมองอะไรกันมากมายแม้ว่าจะเลิกแล้วสภาพการที่เขาควรจะมีสมองที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศและส่วนรวมนั้นมันถูกทำลายไปด้วยสารระเหยเหล่านี้และที่น่าตกใจก็คือว่าทหารเกณฑ์กว่า 60% ติดยา 60% ที่ว่านี้เนี่ยนะครับถือว่าโชคดีของประเทศไทยเหมือนกันว่าเมื่อเขามาเกณฑ์ทหารแน่นอนที่สุดนี่นะครับเขาจะได้รับการบำบัดคือยาเสพติดในยุคปัจจุบันนั้นมันจะแตกต่างไปจากยาเสพติดในอดีตถ้าเราเคยดูหนังเนี่ยนะครับเรื่องเก่าๆอย่างน้ำพุอะไรนั่นนะครับสมัยก่อนเฮโรอีนผงขาวนั้นเลิกยากสมัยก่อนนี่นะครับต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกและขนาดเดียวกันนั้นช่วงระหว่างเลิกยานั้นจะเกิดอาการเสื่อมยาอาการทุกข์ทนทรมานแต่ยาเสพติดสมัยใหม่อย่างกยาบ้านี่นะครับมันไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่าแต่ถ้าว่านี่นะครับ
บางคนนี่ครับเสพยาบ้าแล้วก็ถูกจับไปบำบัดไม่เป็นไรในช่วงระหว่างการบำบัดไม่มีอาการเสพยาความอยากยาอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีเนี่ยนะครับเขาพ้นจากสถานบำบัดแล้วก็มาอยู่ในแหล่งยาเสพติดเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้พอได้กลิ่นเนี่ยนะครับอย่างนี่สำนวนชาวบ้านเนี่ยนะซึ่งจริงก็เป็นภาษาที่มันตรงอะปัสสาวะแทบแตกอะมันจะเกิดความอยากความเสียถ้าไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรแต่พอมันได้กลิ่นขึ้นมาแล้วมันจะครองไม่ได้นะครับครองตัวไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องกลับไปเสพอีกยาเสพติดเนี่ยนะครับยุคสมัยใหม่หลากหลายก็เป็นเช่นนี้คือถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีไปเจอได้กลิ่นเข้ามานี่นะครับที่เลิกไปแล้วก็จะกลับมาเสพต่อมันอันตรายอย่างมากมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปัญหานี้ทางกระทรวงยุติธรรมได้หยิบยกขึ้นมานั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าการที่จะดำเนินการเพื่อที่จะรักษาเยาวชนของประเทศนั้นผมถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คงจะได้แลเห็นว่าในเรือนจำเนี่ยนะครับกว่า 80% นักโทษเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรงและเนี่ยนะครับมีเรื่องที่โยงใยกับยาเสพติดอันเป็นผลพวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถแก้ไขปัญหากันได้จบสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐนะครับสังคมครอบครัวทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสร้างสังคมนี้เนี่ยนะครับให้ลูกหลานเยาวชนนั้นเขาได้มีคุณภาพการที่เยาวชนจะมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างภูมิต้านทานที่มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และเราเองก็เห็นว่านะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดนะครับจะต้องมีภาระหน้าที่จนกว่าดำเนินการทุกอย่างนะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ผมเชื่อว่านะครับการลดจำนวนให้น้อยลงกันตามลำดับแล้วนะครับและแต่ละฝ่ายช่วยกันไม่ต้องมองหน้าว่าฝ่ายไหนแล้วครับเรื่องยาเสพติดนั้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองทุกฝ่ายต่อมานี่นะครับมีข้อเสนอนะครับในการตั้งข้อสังเกตนะครับกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงของนายบวรศักดิ์อุวันโน5ข้อ1จะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมให้ลึกลงไปหากระบบเลือกตั้งขาดความเที่ยงธรรมผมอยากจะบอกกับนายบวรศักดิ์วันโนว่าไม่ว่าเลือกตั้งแบบไหนนะครับถ้าขาดซึ่งความเที่ยงธรรมและความสุจริตก็จะนำพาสู่ความขัดแย้งทั้งปวงรวมกระทั่งกติกานะครับที่จะดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบไหนแต่ถ้าขาดซึ่งความเป็นธรรมแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาหมด2เนี่ยนะครับเชื่อว่าเกิดการซื้อเสียงรุนแรงนะครับเนื่องจากต้องใช้เงินซื้อเสียงและทั้งการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีและส.ส.ผู้ชนะจะกินรวบจะทำให้กลุ่มนายทุนได้เข้ามาอยู่ในครม.ผมเองนี่นะครับไม่เห็นด้วยกับการเลือกนายกและอธิบายความไปแล้วแต่เรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยเลือกตั้งปกติก็ถูกข้อกล่าวหาทั้งที่มีการไปสำรวจมีงานวิจัยอะไรครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้สร้างความเชื่อโดยไม่มีการปฏิบัติเพราะว่าไม่มีการซื้อมีกรณีเดียวเท่านั้นในความหมายที่กำลังอธิบายอยู่ก็คือไม่มีการเลือกตั้งว่าเลือกตั้งเนี่ยนะครับข้อกล่าวหานี้ก็จะถูกนำมาใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นกติกาใดๆก็ตามนะครับส่วนเรื่องความเข้มแข็งอะไรก็ตามนั้นเรื่องการแทรกแซงองค์กรอิสระหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่กติกานะครับเพราะที่ผ่านมานะครับและผมเองก็ยังไม่เห็นว่า
มีการพูดกันก็คือว่าองค์กรอิสระแทรกแซงฝ่ายบริหารแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ฝ่ายบริหารแทรกแซงฝ่ายองค์กรอิสระหรือฝ่ายนิติบัญญัติแทรกแซงฝ่ายองค์กรอิสระนะครับส่วนอำนาจเรื่องประธานาธิบดีอะไรนี่นะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นกันไปอย่างครบถ้วนแต่เอากันว่านะครับเราเองก็เห็นว่าเรื่องข้อเสนอเนี่ยนะครับที่มาของนายกโดยการเลือกตั้งโดยตรงครม.โดยตรงนั้นก็ประเมินกันชัดเจนว่ามันจบมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่นำเสนอมาแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่และมันก็มีวิธีการจบลงในยุคสมัยนั้นๆผมเองก็ยังแปลกใจอยู่ว่าการกล้าเสนอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นคิดอะไรส่วนการแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องการซื้อเสียงเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าร่างกติกาหน่วยงานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสและก็มีโทษที่ชัดเจนส่วนประชาชนผมเชื่อว่าไม่ยากเพราะประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้เดินทางมายาวไกลมีความสำนึกทางการเมืองอย่างที่ผมบอกว่านักการเมืองที่ซื้อส่วนใหญ่พินาศย่อยยับหมดนักการเมืองที่ใช้อำนาจนะครับในการเลือกตั้งส่วนใหญ่พินาศย่อยยับหมดปัญหาในขนาดนี้ว่าพวกที่อยู่หอคอยงาช้างรู้จักประชาชนจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่าได้ห่วงประชาชนแต่ห่วงกลไกที่มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยซะมากกว่าเพราะว่าความรู้สึกของประชาชนพวกบรรดาคณะกรรมการยกร่างน่าเป็นห่วงมากกว่าประชาชนซะอีกมันอยู่ที่ว่าใครห่วงใครและใครจะทำหน้าที่ใครให้สมบูรณ์แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมก็ยังยืนยันว่าวิษณุบวรศักดิ์มีชัยต้องทำความเข้าใจกับแปะว่าทำอย่างไรจะได้รับกฎหมายดอกไม้จากประชาชนเพราะว่าปลายทางก็เป็นที่ชัดเจนว่าอำนาจสุดท้ายที่จะตัดสินใจคือแปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรับภารกิจของแปะมาลงเรือแปะไปแล้วนั้นปัญหาในวันนี้นั้นพวกท่านทั้ง3คนนั้นจะอธิบายกับแปะได้อย่างไรว่าถ้าเขียนรัฐธรรมนูญแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดมรสุมจนกระทั่งเรือแปะเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหากับมรสุมจากความไม่เป็นประชาธิปไตยและประเทศที่ควรจะสงบสุขหรือว่าน่านน้ำที่ควรจะนะครับไม่มีเนี่ยนะครับลมแรงคลื่นแรงนั้นไม่มีสึนามิไม่มีพายุไม่มีอุกาฟ้าเหลืองนั้นจะต้องเขียนกันอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับอยู่ที่3คนนี้ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการทำหน้าที่อธิบายความสร้างความเชื่อกับแปะว่าเส้นทางนี้แปะเนี่ยนะครับจะไม่เจอหินโสโครกแปะเนี่ยนะครับจะล่องเรือนะครับได้ไปถึงฝั่งตามที่แปะประกาศตามที่แปะประกาศมาตั้งแต่ต้นแต่ว่านะครับไม่เดินตามแนวนี้จะต้องเจอกับมรสุมจะต้องเจอกับพายุจะต้องเจอกับสึนามิจะต้องเจอกับอุกาฟ้าเหลืองทั้งหมดนี้นะครับอยู่ที่3คนว่าพูดกับแปะและแปะเข้าใจตามข้อเสนอหรือเปล่านะครับอนาคตของบ้านเมืองนะครับอยู่ในมือ3คนนี้ซึ่งจะเป็นประการก่อนจะถึงแปะแปะนั้นคือประการสุดท้ายของประเทศไทยกับอนาคตทั้งหมดพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ